ดีค่ะมาครั้งนี้ต้นข้าวโพดโตขึ้นแล้วนะคะดูสิคะสวยงามมากเลยตอนนี้นะคะเนี่ยเรามาเก็บบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นสูงนิดหน่อยนะคะวันนี้โตเต็มที่แล้วนะคะโตเต็มที่แล้วแต่ยังจะโตกว่านี้อีกอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่ออกดอกเลยเนาะนี่นะคะแล้วเราจะเดินอ้อมไปทางโน้นนะคะเราจะไปดูฟักทองว่าฟักทองจะโตแค่ไหนนะคะมีเสียงนกด้วยนะยังไม่ออกดอกเลยนะคะมีความสูงประมาณ2 เมตรแล้วนะ2 เมตรเศษเนาะชมสวนกันนิดๆเล็กๆน้อยๆตะมุตะมิเนาะอ๋อหอมได้ที่ละหอมสวยงามได้ที่แล้วนะคะคุณยายก็จะขายเป็นต้นนะคะไม่ได้ลงหัวนะคะบางทีถ้าหัวลงหัวก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากจะเห็นคุณยายเอาไปขายนะคะส่วนมากจะเห็นคุณยายเอาหอมไปขายให้ร้านค้านะคะแล้วก็เดินเดินขายดีจะขายได้ดีว่าคุณยายขายถูกนะคะคุณยายขายถูกมากเลยเนี่ยเราจะเดินไปดูฟักทองนะคะเนี่ยเรามาดูถั่วถั่วก็สูงแล้วนะคะกำลังออกดอกด้วยนะคะกำลังออกดอกเนาะกำลังออกดอกพอได้รับการพรวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะพรวนดินเนาะเพื่อให้ลำต้นได้รับปุ๋ยยูเรียหรือเปล่าขาวๆเนาะก็ต้องมีการแต่งเติมบ้างเนาะเพื่อความเจริญเติบโตของต้นนะคะบางนั้นก็จะใส่ปุ๋ยคอกเนาะแต่ถ้ามีแมลงก็ควรจะมีการฉีดพ่นบ้างแหละเนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่ใช้สารเคมีบางครั้งยิ่งเป็นถั่วถ้าออกดอกแล้วนะมักจะมีเพลี้ยไฟนะคะเพลี้ยลงเนาะแต่นี้ยังไม่เห็นมีนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นรอยเลยก็มีการใส่สารก็คงจะเป็นลักษณะว่าปุ๋ยยูเรียแล้วล่ะเนาะปุ๋ยยูเรียบำรุงดินด้วยเนาะใช่ไหมใช่หน้าลำต้นจะได้เจริญเติบโตนะคะมันรู้สึกว่าจะแดดสะท้อนไวๆประจำจะหั่นออกนะคะเนี่ยเราจะไปดูเข้าร่มดีกว่าเราจะได้ไม่มีแดดส่องเห็นลางๆเนาะโอ้ผักชีเราโตแล้วอันนี้ขึ้นช่ายนะที่แรกวัยนึกว่าผักชีนะคะเป็นต้นขึ้นช่ายเนาะเนี่ยขึ้นช่ายกันแล้วสวยงามเลยเนี่ยอันเนี้ยใช้งานได้แล้วไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะคุณยายขายถูกด้วยโอ้รู้สึกจะเป็นดอกไวนะนี่คุณยายต้องเริ่มถอนไปแล้วหรือไม่บางทีปล่อยให้เป็นดอกเพื่อจะได้พืชพันธุ์ไว้ในปีหน้านะคะเพราะคุณยายจะชอบเก็บพันธุ์ไว้เนาะส่วนตัวนี้นะคะบ้านๆแถวนี้ไม่ค่อยชอบกินเขาบอกว่าผิดสำแรงนะคะขึ้นช่ายเนี่ยแต่วัยชอบนะคะขึ้นช่ายที่ตลาดบางต้นทั้งตอนที่แพงๆเนาะต้นละ10 บาทก็แทบจะไม่ได้ไม่มีขายแล้วนะแต่หน้านี้เนาะแต่หน้านี้รู้สึกว่าจะเกลือนทำปลูกทำกันเยอะนี่มาดูผลงานของฟักทองฟักทองตอนนี้นะคะได้ทีอู้เลื้อยยาวเลยนะคะเลื้อยยาวเลยนี่นะคะน่ะกำลังเป็นลูกด้วยนะนี่ไงข้างในเดินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใบเขาจะลอยนะคะจะเลื้อยไปหมดละเดินลำบากนะคะเราก็ดูแค่นี้เนาะนี่ไงนะคะฟักทองเนาะเรากลับมาดูผลงานอีกทีนึงนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเต็มที่ละแต่ข้าวโพดนี่ต้องรออีกหน่อยเนาะเพราะเขายังไม่ดอกเลยเนาะก็ใช้เนื้อที่ประมาณร้อยตารางวาเศษเนาะเพราะว่าไวๆเคยมาซื้อพื้นที่นี่แหละ
ประมาณเดียวกันล็อกเดียวนี่แหละก็จะขายให้ไปไวก็ประมาณ112แต่อันเนี้ยน่าจะเป็นไม่น่าจะมันน่าจะจะเกิน100เนาะ100ตารางวานี่ได้น่าจะประมาณ100ตารางวาได้100เศษๆก็ป่าวก็ใช้หน้าที่มากเหมือนกันเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามไวๆมาโดยตลอดกดเลิฟกดติดตามให้ไวๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ